นิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้าสวัสดีวันพุธสีเขียวนะฮะแล้วก็กลับมาพบเช่นเคยครับผมกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัศดร นสวรรค์นะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีเหมือนเดิมครับผมแน่นอนครับว่าเรายังมีเรื่องราวความอัปเดตความบันเทิงนะฮะอยู่ในรายการของเราครับรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยแต่ตอนนี้นะฮะมีข่าวบันเทิงร้อนๆนะฮะอิชชูรออยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปชมกันครับสื่อดังเนเวอร์นะฮะเปิดรายงานว่าสัญญาของ4สาว Blackpink เจนนี่จีซูโรเซ่และก็ลิซ่ากับต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment จบลงแล้วซึ่งสาวๆนั้นเซ็นสัญญาในวันที่8สิงหาคมมีรายงานครับว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา YG นั้นได้หารือเรื่องการต่อสัญญากับสมาชิกทั้ง4คนแล้วแต่ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้และก็มีความเป็นไปได้สูงว่าลิซ่าสมาชิกสัญชาติไทยนั้นมีแนวโน้มจะแยกเดี่ยว YG นั้นนะฮะกำลังประสานงานรายละเอียดเรื่องของการต่อสัญญากับสมาชิกที่เหลือทั้ง3คนก็คือโรเซ่เจนนี่และก็จีซูพร้อมกับครอบครัวของพวกเธอ YG นั้นยังคงสงวนท่าทีโดยกล่าวว่าเรายังคงดำเนินการผลักดันการต่ออายุสัญญาอยู่กิจกรรมของ Blackpink และก็ YG นั้นยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจาก BLACKPINK ซึ่งเป็นเวิลด์ทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของวงตัวกรุ๊ป K-POP ดำเนินการอยู่นั่นเองคาดว่าผลลัพธ์เกี่ยวกับการต่อสัญญานั้นจะมีความชัดเจนในปลายเดือนสิงหาคมนี้เมื่อกิจกรรมอย่างเป็นทางการระหว่าง Blackpink และก็ YG นั้นสิ้นสุดลงเป็นข่าวช็อกวงการไม่น้อยนะฮะหลังนักแสดงสาวอย่างอุ้มลักษณานั้นประกาศเลิกสามีบอลกฤษณะหลังฝ่ายชายยอมรับครับว่าทรยศภรรยาและก็ครอบครัวโดยอุ้มนั้นโพสต์ภาพสุดสะเทือนใจเป็นภาพรอยสักที่แขนของตัวเองรูปฝั่งซ้ายเป็นรอยสักชื่ออุ้มบอลรูปของขวาเป็นแขนข้างเดียวแต่รอยสักเปลี่ยนเป็นรูปคลื่นทะเลคาดว่าอุ้มนั้นน่าจะเปลี่ยนรอยสักหลังแยกทางโดยอุ้มลักษณานั้นนะฮะเขียนข้อความแนบกับรูปภาพว่าตัดสินใจแยกทางกันแล้วเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์ทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดทุกอย่างถึงทางตันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวและภายหลังจากที่เป็นข่าวออกไปนะฮะในโลกออนไลน์นั้นก็มีการแชร์ภาพแชทการสนทนาระหว่างอุ้มลักษณากับอดีตสามีอย่างบอลกฤษณะครับที่เคยโพสต์ลง Instagram Story เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาฮะโดยระบุเนื้อหาในแชทเป็นโมเมนต์รักครั้งแรกที่ทั้ง2คนนั้นพูดคุยกันเมื่อ7ปีก่อนระบุแคปชั่นหวานซึ้งบอกว่าอุ๊ยบทสนทนาแรกของเราคือขอโรงแรมฟรีใครจะคิดว่าจะมาถึงวันนี้รักที่สุดเลยและในช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับผมไปส่องกันดีกว่านะฮะกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของหนุ่มพีพีกริดครับที่ล่าสุดเนี่ยได้ดั้งแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์ดังอย่างบาลองเซียก้านะฮะเป็นอย่างไรติดตามกันดีกว่าครับต้องบอกเลยครับว่าความสามารถเกินต้านจริงๆนะฮะสำหรับพีพีกริดครับศิลปินเจ้าของเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และก็ผู้ก่อตั้งพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะล่าสุดเนี่ยภาพลักษณ์โดดเด่นโกอินเตอร์ข้ามแดนจนบาลองเซียก้าเนี่ยฮะแบรนด์แฟชั่นระดับโลกนั้นนะครับก็จีบไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับซึ่งถ้าหากว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะฮะพีพีนั้นนะครับไปร่วมงานแฟชั่นวีคของบาลองเซียก้าด้วยณเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสถึง2ครั้งด้วยกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโชว์คอลเลคชั่นโกตูประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2023นั่นเองครับที่เคยสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการแฟชั่นมาแล้วนะฮะโดยพีพีเนี่ยเปิดใจครับว่าในฐานะศิลปินการสร้างสรรค์ของบาลองเซียก้าทำให้เรานั้นแสดงถึงตัวตนบุคลิกภาพที่แท้จริงต่อโลกได้และในช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจที่สุดในเส้นทางอาชีพบาลองเซียก้านี่แหละครับเป็นเพื่อนร่วมทางที่พีพีเลือกพี่รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีมากที่ได้เริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นในฐานะแอมบาสเดอร์ของบาลองเซียก้าครับโอ้โหเรียกว่าสุดปังจริงๆเลยนะฮะสำหรับหนุ่มพีพีมาต่ออีกหนึ่งคนดีกว่าฮะคนนี้ก็ปังไม่แพ้กันครับผมในช่วงของเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะพูดคุยกับพี่สอนสอนสินชัยครับที่ล่าสุดเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ค่ายใหม่อย่างค่ายไหทองคำครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเพลงใหม่อีกด้วยนะครับกับซิงเกิลใหม่ของเขาในฐานะศิลปินค่ายนี้นะฮะเป็นอย่างไรติดตามกันดีกว่าครับครับผมวันนี้เป็นมาถ่ายมีกันนะครับผมกับซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลแก่งเรืองจันทร์สังหารใจเป็นงานกันลำนะครับผมลำทำนองกาฬสินธุ์ค่ายใหม่กับบ้านล้างใหม่ครับค่ายไหทองคำเรคคอร์ดครับครับผมรู้สึกว่าไม่กดดันนะครับผมเพราะว่าขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำนะครับผมที่ให้โอกาสและที่เห็นความสำคัญของสอนแล้วก็ได้ให้มาร่วมงานด้วยมาอยู่บ้านล้างใหม่ค่ายไหทองคำจะบอกว่าอบอุ่นมากๆนะครับคือในห้างเป็นกันเองนะครับใจดีคือปรึกษาได้หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับงานกรลำหรืองานเพลงแนวไหนสไตล์ไหนการแต่งตัวยังไงคือสามารถคุยกันในห้างได้เลยอ่ะโอ้โหบอกมาขนาดนี้นะครับผมแฟนๆก็รอชมกันได้นะฮะกับเพลงใหม่ของพี่สอนสอนสินชัยในฐานะสอนสินชัยไหทองคำนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกันในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะฮะที่ยังคงสามารถโหว
วตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนะฮะเช่นเคยครับผมก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับ Carebuild ยืน1 Carebuild ที่แคร์ผมครับแล้วก็ซิต้าครีมแตงโมใช้ดีต้องซิต้าครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย